ที่พี่ระดับก๊อดของเกมแบบแนว RTS ป่าวะเฮ้ยบ๊อบไม่เอาไม่เก็บพวกเนี้ยบ๊อบเนี่ยพวกเนี้ยก็มีไม้เนี่ยบ๊อบโง่มากชื่อบ๊อบมันเริ่มทำลายข้าวของไอ้บ๊อบว้าวโอเคแล้ว new game ดีวะ standard survival ดีวะ enemy raid happen frequently in the dismo คือมันมีคนมาบุกบ่อยแล้วก็โหมันต้องไงแบบที่พี่ระดับก๊อดของเกมแบบแนว RTS ป่าวะเอาบุตรที่รับร่วมกันชื่อ Tarklus RTS God ว้าวคนแรกที่จะเป็นท่าของเราก็คือไอ้ไนท์แลนด์ต้องหาตัวให้เหมือนไอ้ไนท์ก่อนชื่อบ๊อบเลยตัวแรกไม่เอาเดี๋ยวชื่อบ๊อบบ๊อบให้บ๊อบทำอะไรอ่ะเบสอันนี้นี่คืออะไรเชื่อปรากฏปุ๊บบ๊อบเดินไปตัดเลยโอ้โหบ๊อบทำงานก่อกำเนิดเป็นลมหนาวเย็นโอเคเราดูพื้นที่คร่าวๆก่อนอ๋อเราต้องทำบ้านตรงนี้นึงก่อนนี่คือบ้านกระต๊อบกระต๊อบเบื้องต้นหกคุณหกไปบ๊อบเอากูไปสร้างไว้ไกลไปเหรอไอ้บ๊อบมันก็เลยไม่มีไม้ไม่บ๊อบมึงต้องทำอย่างนี้ได้บ๊อบเอาบ๊อบตัดต้นไม้กันเชิญโอ้ว่าบ๊อบมันจะสร้างเสร็จนี่ไม่ชิปแบบทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอเราทำบ้านชั้นเดียวไปก่อนเอาแค่อยู่ได้แค่อยู่ได้หน้าต่างไม่ต้องใช้บ้านหนาวโอเคตอนนี้บ๊อบกำลังทำงานที่บ๊อบมันเหนื่อยเกินไปปะวะเฮ้ยบ๊อบไม่เอาไม่เก็บพวกเนี้ยบ๊อบเนี่ยพวกเนี้ยก็มีไม้เนี่ยบ๊อบมีไม้ตั้งเยอะไอ้บ๊อบหยุดไอ้บ๊อบทำไงอ่ะทำไงให้บ๊อบมันพี่ต้องกดหยุดสั่งต้นไม้ตัดต้นไม้ก่อนแม่use manage panel to determine which item you set คือทำคือ use ไอตัว manage panel เนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าสั่งว่าให้ไอตัวผู้เริ่มต้นคุณเนี่ย auto equip ได้ what food alcohol แล้วไงหยุดเอาบ๊อบไม่บ๊อบเดี๋ยวบ๊อบมาอาโลโอเคบ๊อบมันรู้เรื่องแล้วบ๊อบมันเก็บไม้แล้วเฮ้ยบ๊อบมาสร้างบ๊อบไปกินข้าวบ๊อบไปหิวข้าวบ๊อบไปหิวข้าวอยู่เมื่อกี้โอเคบ๊อบมาแล้วนี่บ๊อบเป็นไรเอาไม้หมดโอเคบ๊อบตัดไม้ไปก่อกำเนิดเป็นลมหนาวเย็นก่อกำเนิดเป็นลมหนาวเย็นบ๊อบมึงทำทุกอย่างเอาง่ายบ๊อบมึงทำหมดอะบ๊อบผมไม่ไหวแล้วทักรูสบ้านใหญ่ไปหรือเปล่าเล่นทำไงบ๊อบไม่พอใจอะยี่บ๊อบไม่ไหวแล้วกูเบื่อแล้วเบื่อกูทำอะไรเนี่ยโอ้ยชิบบ๊อบน่าสงสารมากบ๊อบมันนอนแบบมันนอนกับพื้นเลยอ่ะแล้วเราจะหาคนเพิ่มจากไหนวะอ๋อนี่คือแบบอ๋อมันมีสำหรับกดตารางเวลาได้ว่าให้มึงทำนี่นะขอบ๊อบเหรอไอ้เหี้ยให้เวลาหลับ1ชั่วโมงบ๊อบไปไ
ย่าบอสมึงห้ามนอนคนอย่างมึงเนี่ยมันต้องทำงานเยี่ยงทาสเชี่ยเปลี่ยนชื่อบอสเป็นไหนดีวะช่วงแรกมันต้องทำมีบ้านก่อนดีพอมีบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะทำทุกอย่างได้เว้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเออพอมีบ้านเดี๋ยวเราไปนอนในบ้านบ๊อบอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนบ๊อบรู้ว่าเป็นงานที่หนักเดี๋ยวมึงก็ได้พักละไอ้บ๊อบมันไปถึงเวลาพักไอ้บ๊อบหรอชิบผมไปพักบ๊อบพักแค่ชั่วโมงเดียวตื่นมาทำงานต่อไอ้บอบมันถึกมันทนมันถึกมันทนว่ะนี่ไม้พอแล้วไม้พอแล้วเย่บอบเรามีบ้านแล้วบอบบอบบอบมาทำที่นอนก่อนบอบบอบมันบอบมันเหมือนมันไม่ชอบใจอะไรพี่บางอย่างอะไอ้บอบมึงต้องการอะไรกูเนี่ยทำไงให้มันล่าสัตว์วะเฮ้ยลิสต์เฮ้ยบอบไอ้บอบมันเอาบ๊อบบ๊อบพี่ผมเดินบ๊อบโง่มากลาแต่เช้ายันคืนอะจนหิมะตกแล้วบ๊อบมึงตายไปมึงตายบ๊อบมึงไม่ต้องกลับบ้านนะมึงฟังกูนะมึงไม่ต้องกลับบ้านเลยนะพี่บอสกลับไปนอนแล้วว่าบอสมันเหนื่อยใจอ่ะหรือว่าเราให้เวลามันนอนเยอะไปบอสจราจนแล้วเหรอชื่อบอสมันเริ่มทำลายข้าวของไอ้บอสกูขอโทษกูทำอะไรให้มึงผิดเนี่ยไอ้บอสลุกคือแล้วเดี๋ยวไอ้บอมมันไม่สนใจแล้วว่าบอมมันไอ้บอมมันไม่ตนมันเดินมันไม่สนแล้วโอเคเราเริ่มต้นใหม่ที่พี่ระดับกอดของเกมแบบแนว RTS ป่ะวะทาครูส RTS กอดอยู่นี้โอเคเราจะสร้างแบบว่าแบบลองเขาเรียกว่าลองเล่นดูก่อนกันเราจะเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดนะทุกคนแล้วก็ normal คือ very easy นะเราจะลองเล่นดูก่อนแล้วก็แบบว่า new life แล้วกันเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคบ๊อบจูเนียร์นี่คือทายาทรุ่นถัดไปของบ๊อบครับผมอันดับแรกเลยเราต้องสร้างบ้านให้มันใหญ่หน่อยพอมีบ้านปุ๊บหน้าต่างต้องมีนิดนึงเมื่อกี้มีหน้าต่างมันมืดชิบเป๋งเลยข้างในบ๊อบมันแบบมันจะไม่พอใจในบ๊อบจูเนียร์จะสบายใจขึ้นเราทำประตูทางเข้าตรงกันเดี๋ยวผิดหลักวงจุ้ยเราวางแผนให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมีโต๊ะอันนี้บูชเชอริง1แล้วก็เบสิครีเสิร์ชอีก1แล้วก็มีเตียง2อันด้วยเผื่อบ๊อบมีเมียเขาในอนาคตถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับบ๊อบมีความสุขแล้วเห็นปะถ้าเสร็จบ๊อบตายสเกดูบ๊อบเป็นไงบ้างเนี่ยanythingแล้วเนอะanythingแล้วบ๊อบปกตินอนโอ้โห1 2 3 4 5 6นอนแค่6ชั่วโมงเหรอชิบ๊อบมาให้หมดอีกงบเกิดไปเลยบ๊อบเหนื่อยป่ะบอบแล้วไม่พอใจแล้วอะไรอะมึงอ่ะไอ้บ๊อบจูเนียร์มั้ยมึงว่าบ้านมันใหญ่ไปป่ะวะอาณาจักรบ๊อบกับพี่มันเห็นพ้องกันแล้วว่าบ้านเราต่อไปจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แน่นอน
โอเคโอเคกูสงสารบ๊อบไม่ไหวแล้วเอาไปรอบที่3โอเครอบนี้เรารู้แล้วรอบนี้เรารู้แล้วบ๊อบมันทำงานเหนื่อยเกินไปเราไม่ควรที่จะให้บ๊อบมันเหนื่อยรอบนี้แหละไม่มีคำว่ารีป้าแล้วทุกคนเพราะว่าแบบเราจะสร้างแค่สิ่งที่จำเป็นโอเคพอก่อนโอเคไปนะเริ่มต้นนะวิธีเล่นเกมนี้ให้สนุกนะอันดับแรก แล้วเปิดเพลงในวิทโอเคกูมาแล้วอย่างนี้เลยง่ายๆเลย3ต้นเลย3อันเลยโอเคบ๊อบพี่ว่าตอนนี้บ๊อบน่าจะทำเป็นแล้วนะน่าจะโอเคแล้วเราก็จะเริ่มให้มันตัดต้นไม้ใกล้ๆตรงนี้มันต้องเกี่ยวหญ้าที่บ๊อบคราวนี้คือแบบกูทำทุกอย่างแบบพอดีเป๊ะแล้วนะคือแบบถึงว่าแบบว่ามึงอยู่แบบสบายใจแน่นอนอ่ะอยู่แบบอยู่ดีอ่ะบ้านนี้อยู่ดีมีสุขอ่ะคือห้ามบ่นนะบ๊อบหนอมันลบ15องศาไปแล้วเนี่ยไอ้บ๊อบมันก็เลยแบบโมโหชื่อบ๊อบเปลี่ยนเป็นลีป้า3แล้วเวลาเราตั้งชื่อลีป้าไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ลีไม่มีภาพเล่นแบบฮาร์ดเลยโอเคกสิกรติ้ง 3,000 ให้ทำงาน24ชั่วโมงไปเลยพี่เออจริงว่ะช่วงแรกใช่ไหม No sleep challenge ในสัตว์เหมือนเริ่มไม่พอใจพี่แล้วล้มตัวลงนอนอ๋อไม่ไหวแล้วทำงาน24ชั่วโมงไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวรอนแล้วช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามันแบบไม่พอใจอยู่แล้วอะยังไงมันก็ต้องแบบนึกออกปะเฮ้ย6โมงเช้าแล้วเฮ้ย7โมงอะนะตื่น7โมงแล้วรีป้าไม่ตื่นมาด้วยความแบบอ้าวแล้วมันอยู่ดีหน้ายิ้มหน้าบูดเดี๋ยวเหลือทำกำแพงด้านเดียวแล้วเดี๋ยวก็น่าจะลีป้าน่าจะมีความสุขแล้วใช่ไหมล่ะมีความสุขเป็นไงล่ะพี่บอกแล้ว พอเราเข้าใจกันอ่ะพอเราเริ่มเข้าใจกันอ่ะมันก็จะง่ายเว้ยเปลี่ยนชื่อได้ป่ะไม่เอาละเปลี่ยนชื่อเป็นบ๊อบเรียลบ๊อบมีความสุขบ๊อบมีความสุขครับพี่กิฟบ๊อบมีความสุขบ๊อบมีความสุขมากๆพี่บ๊อบรักพี่กิฟไม่ใช่เฮ้ยพี่ว่ามึงว่ากูเซตติ้งผิดปะพี่ว่าพี่เซตติ้งผิดแน่เลยว่ะไม่มีอาหารเลยคุณผู้ชมมึงดูดิมันไม่มีอาหารทั้งแมปเลยนี่เหรอนี่อะไรอ่ะกระดูกกูรู้แล้วมันกระดูกมันเยอะแพทแมปเนี้ยกูรู้แล้วกูไอ้บ๊อบนี่ก็จะกลายเป็นกระดูกแล้วบ๊อบนี่คือความหวังของเองแล้วเว้ยคือมึงก็ต้องล่าตัวนี้ให้จงได้เคปะบ๊อบ let's goReal Bob Hunting จุ๊กแคว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 ฟูฟิโอโดนแล้วดอกแรกโดนไปแล้วขวาเริ่มวิ่งหนีโดนจุ๊กแควตัวนี้เลือดไหลบ๊อบอยู่ข้าวโอ้บ๊อบแม่งแดกเนื้อสดแล้วล่ะชิบ๊อบแดกเนื้อสดเนื้อเปื่อยระหว่างบ๊อบกับไอ้กวางตัวนี้ใครตามกันนะบ๊อบสู้เขาเออแล้วข้างในไม่มีไฟด้วยหรอมันแล้วมันจะอยู่ยังไงวะคือข้างในมันข้างนอกลบ22องศาเซลซาเลียสข้างนอกนี่เหมือนยิ่งกว่าตู้เย็นอีกอะคือคำถามคือเฮ้ยเนี่ยอะไรอะแอปเพียคือเกลลี่เนี่ยหลบหนีมาได้เหรออ๋อคือเกลลี่หลบหนีมาได้แต่ถ้าเราจะรับเกลลี่เข้ามาเนี่ย
ช่วยเจนนี่บอกว่าเฮ้ยช่วยผมด้วยฉันจะตายแน่ถ้ามันถ้าฉันโดนจับน่ะฉันหนีมาก็คือถ้าเราเอาเกลลี่เนี่ยก็คือจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีก็คือมีบอสคนเดียวนั่นแหละ The Silent Slam The Door Shut ก็คือปิดไม่ให้แล้วก็ให้เกลลี่อยู่ข้างนอกส่วนอันนี้คือรับเกลลี่เข้ามาช่วยเธอแต่เราก็จะช่างแม่งเราช่วยเย้ Where's Kelly Kelly ชื่อมันคุ้นๆ Kelly Where's Kelly Hey Kelly ผู้หญิงผู้ชายวะที่บอกประท้วงเหรอไอ้ Kelly เอ้ย Kelly มาแล้วโอ้โห Kelly มาช่วยโอ้ Kelly เอาว่ะ Kelly ก็แบบมานั่งกินข้าวเฮ้ยต้องทำโต๊ะให้ Kelly คนนึงโต๊ะให้เกลลี่แล้วก็ลูกของเกลลี่อ๋อเกลลี่นอนเกลลี่นอนที่นอนบ๊อบพิบหายแล้วบ๊อบไอ้เหี้ยไอ้บ๊อบมึงโดนแย่งแล้วไอ้บ๊อบบูดอกดีวะบูดอกดีก็ได้เกลลี่มันแย่งบ๊อบว่ะเกลลี่ทำงานเหมือนกันบ๊อบก็บอกโอ้ทำงานนี่โอ้ไม่เป็นไรนอนไปเกลลี่กับบ๊อบก็ทำบ๊อบทำอะไรเกลลี่หลับยาวเลยวะ Enemy comingเอ้าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเกลลี่ไปลากตีนมาให้กูอีกโหเกลลี่มึงนี่แม่งของจริงว่ะบ๊อบเริ่มสวดมนต์พร้อมสวดมนต์แล้วก็อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาทั้งวิชาครูบาอาจารย์วิชาโครงสร้างครูบาวิชาวิชาการล่าสัตว์บ๊อบก็นึกถึงเสมอบ๊อบเป็นคนกูจะพูดอะไรขนาดนี้ได้มั้ยมึงมันมาแล้ววะสเลนเดอร์ไม่มันจะสู้มาไอ้ควายมาแค่ตัวเดียวทำเป็นเก่าเดี๋ยวมันโดนแน่มาแล้วไอ้บ๊อบไปนอนเฉยเลยไอ้บ๊อบไปนอนเฉยชิบหายแล้วบ๊อบมึงช่วยเมียมึงก่อนบ๊อบมาช่วยเมียมึงก่อนบ๊อบมึงมาช่วยเมียมาช่วยเมียมึงนิดนึงนะเมียมึงกำลังโดนใครไม่รู้อะแทงอยู่อะมึงเห็นปะบ๊อบมึงยิงบ๊อบไอ้บ๊อบโอเค